สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะ Hello everyone welcome to by บุรีรัมย์นะคะทุกคนมื้อนี้ข่อยก็มาจอดมาแวะนะคะอยู่ที่โรสการ์เด้นอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะโรสการ์เด้นนะคะเบิ่งอันดอกไม้สีม่วงนะคะกุหลาบสีม่วงนะคะเพื่อนงามงามได้พี่น้องงามมากนะคะเพื่อนได้ฝนก็จะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำได้พี่น้องสดชื่นสดชื่นวายพี่น้องบ้านอร่างฉ่างนะคะเพื่อนเนาะงามมากนะเพื่อนเราพามาเลาะชมโรสการ์เด้นนะคะในเมืองมาริโบโลนะคะเพื่อนกุหลาบนะคะกุหลาบสีเหลืองนะคะ14กุมภาวันวาเลนไทน์นะคะเสียวจักดอกสีทรงให้พี่น้องเสียวจักดอกนะคะ14กุมภานะคะโอ้ยบ่ต้องซื้อต้องขายนะคะมาทายทรงให้ทุกคนทุกคนนะคะกำลังใจนะคะกำลังใจในสวนกุหลาบนะคะเพื่อนช่วงนี้นะคะในรัฐควีนส์แลนด์นะคะในโซนที่พี่ใบอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อนพายุเข้านะคะเพื่อนเข้าซูเมอร์เลยนะคะตอนนี้เข้าทุกวันเลยนะคะพายุนะคะทันเดอร์สตอร์มนะคะเพื่อนเนาะและก็อันตกบ่ว่าดอกพี่น้องฝนน่ะตกบ่ว่าย่าให้มีแต่ลูกแฮบนะพี่น้องสามีพี่ใบเนาะนะก็กลัวนะคะสิออกไปสายก็เบิ้งแต่พยากรณ์อากาศพี่น้องเอ้ยรถเพิ่งจะซ่อมมานะฮะเพื่อนรถเพิ่งจะซ่อมมาก็ย่านถึกซ่อมอีกเพื่อนฝนตกบ่ว่าพี่น้องฝนตกบ่ย่านย่านลูกเฮ็บพี่น้องเอ้ยนะคะนี่นี่นี่พามาชมนะคะเจอฝนทุกวันเลยพี่น้องอากาศก็ร้อนนะเพื่อนฝนตกนี่ก็บ่ได้เย็นปานใดได้พี่น้องเมื่อวานพี่ใบนั่งกินข้าวอยู่หลังบ้านอุ้ยท่ามกลางฝนตกเลยพี่น้องสิบอกให้ฮ้อนฮ้อนพี่น้องฮ้อนหลายเมื่อวานน่ะขนาดนั่งกินข้าวเคล้าเสียงฝนนะเพื่อนๆเมื่อวานน่ะมันอบอ้าวน่ะอากาศมันอบอ้าวมากมายนะเพื่อนโอ้ยคักหลายอันนี้อยู่สวนข้างนอกเด้พี่น้องอันนี้อยู่ข้างนอกมันก็มีล่มโกรกล่มอย่างแน่มันก็ดีถ้าอยู่แถวบ้านนะฮ้อนฮ้อนนะพี่น้องก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะในออสเตรเลียนะคะในต่างแดนนะคะเพื่อนเนาะบรรยากาศเมืองนอกนะคะเมืองนอกบ้านนอกนะคะเพื่อนเนาะก็จะเป็นแบบซี่แหละพี่น้องบ่มีดอกตึกสูงๆนะมูเจ้าบ่มีดอกตึกสูงสูงนะคะมีแต่บ้านเก่าๆแบบซี่แหละพี่น้องบ้านทรงควีนส์แลนด์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสไตล์นี้แหละพี่น้องที่เป็นบ้านอิฐเนี่ยเป็นบ้านรุ่นใหม่ได้พี่น้องถ้าเราเห็นเป็นบ้านอิฐลักษณะนี้นะคือบ้านรุ่นใหม่ก็จะทำสไตล์ใหม่นะคะเพื่อนแต่ถ้าบ้านทรงเก่าๆนะเพื่อนๆก็จะเป็นบ้านยกพื้นสูงนะรัฐควีนส์แลนด์ก็ต้องทำบ้านสูงนะเพื่อนๆบ้านทรงเก่านะสไตล์นะมันเพิ่นเป็นสไตล์เดสสไตล์ควีนส์แลนด์นะเพื่อนแต่นี่บ้านหลังนี้นะคะเป็นอิฐเนี่ยเพื่อนเป็นบ้านรุ่นใหม่นะเพื่อนก็จะทำแบบง่ายๆนะคะเป็นอิฐก่อขึ้นกับแบบซี่แหละพี่น้องให้ดูนะคะชีวิตในต่างแดนนั่นเพื่อนเนาะนู่นก็ห้องน้ำสาธารณะนะคะห้องน้ำสาธารณะในต่างแดนนี่จะมีเยอะมากนะฮะเพื่อนเนาะเจ้าบ่ต้องย่านว่าแอคซิเดนต์อีหยังเจ้าจะต้องอันนี้นะตามปั๊มน้ำมันก็มีห้องน้ำให้นั่นเพื่อนปั๊มต่างประเทศนี่บ่ต้องเสียตังค์เด้อพี่น้องเจ้าเข้าห้องน้ำเจ้าบ่ต้องเสียจักบาทนะฮะเพื่อนเนาะห้องน้ำสาธารณะนี่คำว่า public toilet นะฮะเพื่อนเนาะบ่ต้องเสียตังค์เด้อพี่น้องบ่คือบ้านเฮานะพี่น้องโอ้ยสร้างห้องน้ำไว้เก็บตังค์อย่างเดียวพี่น้องเอ้ยเว้ามาแล้วก็ให้จมในถั่วนะคะ